สวัสดีค่ะพบกับมุมมองตลาดการเงินทั่วโลกกับรายการ TMB One Click One Minute ทันโลกประจำวันที่26กรกฎาคม2559ค่ะดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบ 77.79 จุดหรือ 0.42% เมื่อคืนนี้หลังจากราคาน้ำมัน WTI ร่วงลงกว่า 2% ซึ่งฉุดหุ้นกลุ่มพลังงานดิ่งลงด้วยโดยสัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสส่งมอบเดือนกันยายนซึ่งมีการซื้อขายทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ตลาดไนเม็กลดลง90เซนต์หรือ 2.04% สู่ระดับ 43.29 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหลังจากดิ่งแตะ 43.28 ดอลลาร์ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะน้ำมันล้นตลาดและการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ซบเซาค่ะสัญญาทองคำตลาดโคเม็กส่งมอบเดือนสิงหาคมลดลง 3.9 ดอลลาร์หรือ 0.29% ปิดที่ระดับ 1,319.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์นักลงทุนชะลอการซื้อขายก่อนที่จะมีการประชุมกำหนดนโยบายการเงินของเฟดที่จะมีขึ้นในวันนี้และวันพรุ่งนี้แม้ว่าเฟดยังไม่มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินในการประชุมครั้งนี้แต่นักลงทุนเองก็ให้ความสนใจต่อถ้อยแถลงหลังจากการประชุมซึ่งจะบ่งชี้แนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในปีนี้นอกจากนี้นักลงทุนยังจับตาการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่น BOJ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 28-29 กรกฎาคมนี้โดยมีกระแสคาดการณ์ว่า BOJ จะผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมในการประชุมครั้งนี้ด้วยสำหรับค่าเงินบาทในวันนี้เราคาดว่าดอลลาร์สหรัฐจะซื้อขายในช่วง 35-35.15 โดยมีแนวโน้มแกว่งตัวในกรอบแคบค่ะส่วนค่าเงินเยนจะเคลื่อนไหวในกรอบ 0.3320 ถึง 0.3350 ค่าเงินยูโรจะเคลื่อนไหวในกรอบ 38.30 ถึง 38.65 และพบกันใหม่พรุ่งนี้กับรายการ TMB One Click One Minute ทันโลกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ